ช่วงที่2ค่ะพี่พุทธมีสกู๊ปอะไรมาฝากเราคะวันนี้เป็นเรื่องความสูญเสียนะฮะของวงการภาพยนตร์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตำนานเลยก็ว่าได้นะครับที่แฟนๆของซีรีส์ Star Wars เนี่ยนะฮะก็เหมือนกับต้องร่วมกันไว้อาลัยแล้วล่ะเพราะว่าเป็นนักแสดงระดับตำนานท่านหนึ่งนะครับที่รับบทบาทของเจ้าหุ่นกระป๋อง R2-D2 เขาเพิ่งจะจากไปนะครับเมื่อด้วยวัย81ปีนะครับแล้ววันนี้นะผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านรวมทั้งตัวผมด้วยเนี่ยก็เพิ่งจะทราบพร้อมๆกันเหมือนกันว่าในหุ่นเนี่ยมีคนอยู่จริงๆใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยเรานึกว่าเป็นหุ่นวิทยุบังคับใช่ไหมคือไม่คิดว่าจะมีคนที่แบบมีแบบตัวเล็กขนาดนั้นแล้วก็จะลงไปอยู่ในนั้นได้จริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปขยายรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อสักครู่นึงครับเชิญครับของวงการบันเทิงทั่วโลกที่ล่าสุดต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้งเมื่อนักแสดงรุ่นเก่าเคนนี่เบเกอร์ผู้เคยแสดงบทหุ่นยนต์ R2-D2 จากภาพยนตร์ระดับตำนาน Star Wars ได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย81ปีที่บ้านพักของตนเองในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวต้องประสบกับอาการเจ็บป่วยมาเป็นเวลาหลายปีทำให้เพื่อนร่วมงานจากภาพยนตร์ Star Wars ต่างแสดงความเสียใจกับการจากไปของเคนนี่เบเกอร์กันอย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นมาร์คฮามิลผู้รับบทเป็นลุคสกายวอล์กเกอร์หนึ่งในตัวละครสำคัญของเรื่องที่ต้องแสดงคู่กับ R2-D2 เกือบทุกฉากโดยออกมาโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าลาก่อนเคนนี่เบเกอร์เขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์มาทั้งชีวิตผมชอบการมองโลกในแง่บวกและความทุ่มเทของเขาเขาเป็นหุ่นยนต์ที่ผมตามหาทางด้านเดฟพราวส์ผู้สวมบทบาทดาร์ธเวเดอร์ตัวร้ายสำคัญใน Star Wars ภาค4ถึงภาค6ที่ออกมาแสดงความเสียใจด้วยเช่นเดียวกันผมเสียใจมากที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเคนนี่เขาเป็นเพื่อนชั้นยอดที่ผมรู้สึกสนุกในการทำงานด้วยในส่วนของจอร์จลูคัสผู้สร้างมหากาพย์ภาพยนตร์ระดับตำนาน Star Wars ได้ออกมาแถลงการแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเคนนี่เบเกอร์ว่าเขาคือสุภาพบุรุษตัวจริงและเป็นนักแสดงที่น่าเหลือเชื่อมากๆเขาต้องทำงานอย่างหนักภายใต้สภาพแวดล้อมที่แสนลำบากเสมอเขาสามารถทำให้ผู้คนมีเสียงหัวเราะได้เสมอมีหัวใจและจิตวิญญาณแห่ง R2-D2 และแฟนภาพยนตร์ทุกคนจะต้องคิดถึงเขาอย่างแน่นอนเคนนี่เบเกอร์ได้สวมบทบาทเป็นหุ่นยนต์ R2-D2 ในมหากาพย์ภาพยนตร์ Star Wars ทั้งหมด3ภาคด้วยกันคือ A New Hope The Empire Strikes Back และ Return of the Jedi ค่ะใครจะไปคิดแล้วเนาะจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมีคนอยู่ใช่ค่ะเราคิดเขาเราเข้าใจมาตลอดนะฮะว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับวิทยุบังคับมากกว่าคือไม่ใช่แบบตัวคนจริงๆแล้วคือเข้าไปแล้วคือไม่แบบจะหายใจยังไงหรือว่าคือมันดูมันอึดอัดนะต้องใช้ความอดทนสูงมากทีเดียวนะฮะแล้วก็น่าจะหาคนมารับบททดแทนได้เนี่ยไม่ง่ายนักนะครับสำหรับคนที่สายได้จริงๆที่จะเข้าไปฟิตอยู่ในนั้นจริงๆแล้วก็เข้าใจในความรู้สึกแล้วก็เหมือนกับ acting ของตัว R2-D2 เองเขาคงแบบเหมือนลิงก์กันแล้วอ่ะเป็นตัวเดียวกันไปแล้วเป็นคนที่สร้างคาแรคเตอร์ R2-D2 ขึ้นมานะฮะทำให้แฟนๆของ Star Wars นั้นจดจำไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องทำกันบ้านกันหนักนิดนึงสำหรับคนที่จะต้องมารับบทบาทต่อไปนะครับค่ะครับสกู๊ปต่อไปมีอะไรครับสกู๊ปต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องเต่าค่ะพี่พุทธเต่าน้อยเนี่ยแหละค่ะวันนี้เราจะรวบรวมแอนิเมชันที่เกี่ยวกับเต่ามาฝากคุณผู้ชมค่ะจะมีเรื่องไหนบ้างและจะน่ารักขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมในสกู๊ปนี้เลยค่ะสัปดาห์ก่อนรายการของเราได้พาคุณผู้ชมไปพบกับแอนิเมชันจากประเทศในอาเซียนที่มีการพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่องและบางเรื่องก็ก้าวขึ้นไปเชิดหน้าชูตาบนเวทีใหญ่ระดับโลกอย่างออสการ์มาแล้วด้วยค่ะรวมไปถึงการได้ไปชมคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนต่างๆที่น่าจดจำของจิบลิสตูดิโอมาวันนี้เรายังคงอยู่กันที่เรื่องราวของแอนิเมชันเช่นเดิมกับการรวบรวมภาพยนตร์แอนิเมชันที่เกี่ยวกับเต่าน้อยสุดน่ารักมาให้ได้ชมกันค่ะถ้าพูดถึงการ์ตู
นเกี่ยวกับเต่าแบบนี้แน่นอนว่าเรื่องแรกที่ทุกคนจะต้องนึกถึงเลยก็คือเต่านินจาใช่ไหมล่ะคะเจ้าเต่าทั้ง4ตัวนี้สร้างมาจากการ์ตูนคอมิกที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้นในปี1984จากฝีมือของเควินอิสแมนและปีเตอร์แรดกับเรื่องราวของเต่าน้อย4ตัวได้กลายพันธุ์มีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์ได้ถูกตั้งชื่อตามศิลปินดังคือลีโอนาร์โดราฟาเอลไมเคิลแองเจโลและโดนาเทโลและมีโอกาสได้เรียนรู้วิชาการต่อสู้แบบนินจาจากอาจารย์หนูสปรินเตอร์ทั้งหมดได้อาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำในมหานครนิวยอร์กเต่านินจาได้ออกมาลดแล่นบนจอโทรทัศน์ครั้งแรกในปี1987และได้รับความนิยมอย่างสูงจนถูกนำมาสร้างเป็นวิดีโอเกมที่มีการทำออกมาในหลายรูปแบบและต่อมาได้ถูกดัดแปลงนำมาสร้างเป็นแอนิเมชันค่ะและภาพยนตร์ที่ใช้คนแสดงออกมาให้เราได้ชมกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยแอนิเมชันที่สุดแห่งความน่ารักมุ้งมิ้งแซมมี่แอดเวนเจอร์ที่เข้าฉายภาคแรกในปี2010และภาค2ในปี2012กับเรื่องราวการผจญภัยของแซมมี่เต่าน้อยผู้กล้าหาญที่ออกเดินทางท่องโลกใต้ท้องทะเลอันแสนกว้างใหญ่ไปกับเรเต่าทะเลเพื่อนสีกับการเดินทางอันแสนยาวนานที่ทำให้แซมมี่ต้องพบกับภัยอันตรายหลายครั้งเหตุการณ์น้ำมันรั่วในท้องทะเลการได้พบกระสวยอวกาศอพอลโล11ที่ตกลงกลางมหาสมุทรแปซิฟิกการกระทำของมนุษย์ที่ทำลายระบบนิเวศวิทยาการต้องเผชิญหน้ากับปลาปิรันยาอสรพิษในป่าดงดิบและเจ้าฉลามวายร้ายรวมถึงการค้นพบเส้นทางลับใต้ทะเลลึกถึงแม้ซามิจะเป็นเพียงเต่าน้อยตัวเล็กๆแต่เขากลับไม่เคยกลัวการต่อสู้แม้จะมีอุปสรรคขวางหน้าแค่ไหนก็ตามเขาเชื่อมั่นและมีเป้าหมายชัดเจนกับการตามหาเชอร์รี่ให้พบเพราะเธอคือคู่ไทยของเขาที่พัดพรากกันตั้งแต่ลืมตาดูโลกนั่นเองค่ะด้วยภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทำให้ทุกคนอบอุ่นหัวใจกับเรื่อง The Red Turtle ผลงานคุณภาพอีกหนึ่งชิ้นจาก Ghibli Studio จากฝีมือการสร้างของ Makiko Futeki นักแอนิเมชันผู้เคยฝากผลงานสุดประทับใจทำให้แฟนๆซาบซึ้งและประทับใจมากกว่า3ทศวรรษภาพยนตร์ The Red Turtle คือการร่วมงานกันของผู้กำกับชาวเนเธอร์แลนด์ Michael Dudikoff ผู้ที่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์มาแล้วเมื่อปี2000จากผลงานแอนิเมชันขนาดสั้น Father and Daughter ที่ครั้งนี้ได้เข้ามาร่วมงานกับ Ghibli Studio เป็นครั้งแรกกับเรื่องราวของชายหนุ่มที่อยู่บนเกาะอย่างโดดเดี่ยวหลังจากประสบกับเหตุการณ์เรือปางทำให้เขาต้องเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตเพียงลำพังและระหว่างที่เขาเริ่มรู้สึกท้อแท้ในการหาทางออกจากเกาะด้วยสารพัดวิธีโดยไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งการปรากฏตัวของเต่ายักษ์สีแดงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลรวมถึงการได้พบกับความรักและชีวิตใหม่อีกครั้งความพิเศษของผลงานชิ้นนี้คือการเล่าเรื่องผ่านภาพและเสียงโดยไร้บทสนทนาภาพยนตร์ได้รับคำวิจารณ์ในแง่บวกเป็นอย่างมากค่ะจากการเปิดรอบฉายปฐมทัศน์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี2016ที่ผ่านมาและแววว่าภาพยนตร์แอนิเมชันเดอะเรดทัตเทิลได้เข้าฉายที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและเตรียมจะเข้าฉายในประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้ส่วนจะเข้าฉายให้แฟนภาพยนตร์ชาวไทยได้ชมกันหรือไม่นั้นเราต้องมาตามลุ้นกันต่อไปว่าจะมีข่าวคราวความคืบหน้าอะไรออกมาทางรายการของเราก็จะไม่พลาดที่จะหยิบมาบอกกล่าวกับแฟนๆทุกคนอย่างแน่นอนค่ะนี่ค่ะน่ารักมากอย่างแซมมี่นี่ตอเพิ่งแบบเพิ่งได้เห็นจริงๆตอนแรกอะตอแอบคิดที่เห็นในแบบตัวอย่างคิดว่าเป็นแบบของนีโม่หรอเพราะว่านีโม่มันก็จะมีเต่าเหมือนกันแต่จริงๆไม่ใช่เป็นแซมมี่เป็นแบบอีกเรื่องนึงน่ารักพี่ดูแล้วทั้ง2ภาคนะครับสนุกสนุกใช่ไหมคะใช่เป็นเรื่องโปรดของลูกชายก็เลยได้ดูบ่อยๆนะครับส่วนการ์ตูนเรื่องสุดท้ายนี่น่าสนใจมากเลยที่เป็นแอนิเมเตอร์คนญี่ปุ่นของจิบลิใช่ไหมฮะพูดถึงการ์ตูนแบบลักษณะนี้มันไม่ได้ดูแบบได้บ่อยๆเนาะเพราะเดี๋ยวนี้ทำออกมาเป็น3มิติเป็น 3D หมดเป็นแบบเหมือนกับคอมพิวเตอร์วาดแต่อันนี้มันเป็นฟีลลิ่งของการใช้มือวาดแล้วมันก็มีเสน่ห์นะฮะแล้วก็ทำให้เหมือนกับย้อนความหลังได้ดูแล้วก็อาจจะนึกถึงพวก
การ์ตูนญี่ปุ่นที่เราเคยดูตอนเช้าๆวันเสาร์อาทิตย์สมัยก่อนหรือแม้กระทั่งวอลต์ดิสนีย์นะครับซึ่งเป็นแบบรุ่นเก่าๆที่เป็นมือวาดอ่ะเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะฮะก็ลองติดตามกันต่อไปก็ต้องดูว่าเราจะได้ดูไหมใช่ต้องได้ดูค่ะพี่ภูต่อเชื่อว่าอย่างนั้นหวังว่านะฮะหวังว่าเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ายังเหลืออีกหนึ่งช่วงของรายการ True Insider นะครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ